นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมตัมติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษก็คือวันที่4 และวันที่5พฤศจิก,กายนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรของประชาชนเนื่องจากไทยจะเป็นเจ้าภาพจาัดก,การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่2ถึง4พฤศจิก,กายนนี้ที่ศูนย์การประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า3,000คนนอกจากนี้เพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นําต่างประเทศเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนในแต่ละแห่งนะคะก็จะให้แต่ละแห่งเนี่ยพิจารณาความเหมาะสมของ,ของการกําหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไปส่วนกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้ประชาชนหรือมีความจําเป็นหรือ มีราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือว่านัดหมายไว้ก่อนแล้วนะคะหากว่ายกเลิกหรือว่าเลื่อนไปก็อาจจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการของประชาชนก็จะให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรว่าจะให้หยุดหรือไม่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการกับประชาชนค่ะ ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศที่จะให้วันจันทร์ที่4และวันอังคารที่5พฤศจิกายนเป็นวันทําการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สง่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกรริจเนื่องจากว่าสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสําคัญในการให้บริการทางการเงินแ,แก่ภาคธุรกิจและประชาชนปกติเนี่ยธนาคารก็จะหยุดติดต่อ,อก,กันนานเกิน4วันไม่ได้ค่ะสรุปแล้ว ในฝากฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดทําการปกตินะคะ <ừ. S 1> ในวันที่4และวันที่5พฤศจิกาย,ยนค่ะค่ะ